ถึงแม้พระบรมศาสดาท่านสอนลูกศิษย์ลูกหาก็คือกันเพิ่นท่านสอนให้รู้เรื่องตามเป็นจริงพระพุทธเจ้ามันสิให้อยู่ไปหยังเพิ่นว่าสร้างสอนเทศนามากหลายปีหลายชาติผู้ที่เชื่อก็เชื่อเนี่ยเพิ่นว่าผู้ที่เขาบ่เชื่อก็บ่เชื่อเนี่ยผู้ที่เฮ็ดได้มรรคได้ผลเลยก็พระกันเฮ็ดได้มรรคได้ผลไปเนี่ยใช่แต่ถ้าคนอยู่ไปยังอีกเพิ่นว่าอยู่ไปแต่ซ้ำเก่าเนี่ยตัวเพิ่นว่าบ่ได้เกิดประโยชน์อีหยังเองผู้ฮู้เนี่ยก็พระกันเฮ็ดผู้เขาเชื่อก็พระกันทำเนี่ยผู้บ่เชื่อเขาก็บ่ทำเนี่ยแม้สิอยู่ไปอีกเขาก็บ่ทำหรอกเพิ่นว่าสิอยู่ไปสังคมเขาก็ทำเนี่ยเขาก็ทำของเขาอยู่แล้วแต่ถ้าคนเป็นผู้บอกตัวนี้เพื่อถึงการถึงเวลาตามสังขารแต่ถ้าคนก็มีผ่านไปชาวโลกทั้งหลายจะต้นก็ว่าต้องเดือดร้อนกระวนกระวายว่าต้องที่ไรลำพันธ์ฉันนึกถึงแต่ถ้าคนเป็นผู้ต้นต้องเอาถ้ำไปที่จะได้หน้าให้มันเปลี่ยนถ้ำมันก็เลี้ยวกันเท่านั้นพระศาสดาเพิ่นก็สอนอย่างนั้นเพราะสังขารเรานี่บวชเจ้าเพิ่นก็เห็นอันนี้แหละพระพุทธเจ้าบวชมาคนเห็นก่อนมันบ่แน่นอนยังสิล่ะเพิ่นยังออกบวชทั้งจิตดาษสะดอนมาไปให้ไปบ่เห็นนําบ่เห็นเพิ่นก็บ่เชื่อก็พวกสร้างบารมีหน่อยพวกญาติพี่น้องก็มีความรู้สึกอย่างนึงคันเพิ่นออกไปบวชแล้วเพิ่นเอ้ยจัดช่องหน่อยไปเฉพาะตัวผู้เดียวกินลูกกินร้านกินสมบัติด้านบ้านเมืองนี่ความเห็นของดาษสะดอนความรู้สึกเพิ่นบ่เป็นจังอยู่นําเขาน่ะแห่พากันถิ่มเพิ่นว่าเมาน้ําดาบกันหึดจอดแล้วขาแจงกันอยู่เฒ่าจะเสือหันน่ะนั่งคนนี้พอตายเมียตายลูกตายเมียตายลูกโอ้ยกินจะเหล่าไปแก้กลุ่มเพิ่นกินเหล่าแก้กลุ่มมันบ่แก้หรอกคันช่วงมาบ่โทไปเฮาเก่าว่าแล้วกินอีกของคนเฮ็ดให้มันเป็นบาปของเก่าถ้าเป็นอยู่ซ้ํานี่มันฮู้จักทุกข์ถ้าเป็นมาหลายผู้นี่มันเศร้าทุกข์บ่ฮู้จักทุกข์คันเราช่วงมาบ่โทไปก็ทุกข์อีกให้มันมาหลายผู้นั้นดีมันก็เศร้าของคนที่ว่าไปแก้ด้วยวิธีนั้นเป็นแห่งซ้ํามันเฮาเสียทั้งทรัพย์ภายในเสียทั้งทรัพย์ภายนอกเสียทั้งประโยชน์พนาทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือแก้บ่ถูกมันคันแก้ถูกแล้วมันเป็นเรื่องของธรรมดาซั่วแต่สิแล้วมีหน่อยมีหลายเฮาก็ทําบุญให้ท่านไปซะอุปการะบุญคุณของพ่อของแม่เฮาเพิ่นก็บ่อยากตายจากเฮาหรอกเฮาก็บ่อยากให้เพิ่นตายหรอกมันสิหยังจังตายสิไปให้โทษไผล่ะไผว่าเฮาอยากเพิ่นตายกันไผล่ะเพิ่นสิอยากตายจากเฮาของใครเพิ่นก็บ่อยากตายเฮาก็บ่อยากให้เพิ่นตายมันสิหยังจังตายแต่ไปถามดูเป็นไปไหนมันตายเนี่ยนี่เรื่องมันเป็นเองมันนั่นแต่ก็บอกควรคิดมากมายเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาถึงแม้พระพุทธผู้ของเราผู้ว่างศาสนาไว้ท่านก็ต้องท่านสอนให้รู้จักตายว่ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยว่ามันมองเห็นว่านอนสันติมาโลกนี่สันติเบื่อเสียว่ามันเป็นอย่างนี้บัดสิไปกับผู้มีหลายกับทิพย์ไม่หลายผู้มีน้อยกับทิพย์ไม่น้อยอย่าก็ไม่ยินยังได้หรอกขันมีหน้าพันธุ์อย่างเงี้ยกูได้แต่เอาไว้ให้ลูกลูกก็ให้กินไปลูกก็บ่ได้อีกลูกเหรอจะตายไปขายเพื่อนวีหรือไม่คงไผ่รองมึงเนี่ยมันจะอยู่แต่พ่อปนีเนี่ยบ่ได้คงไปเชิญเนี่ยมันก็เป็นอยู่จังซี่มันเรื่องบ่นี่บ่นอนเนี่ยเรื่องบ่มีทางสุดทางสิ้นทางจบเพิ่นเรียกว่าโลกพระพุทธเจ้าเพิ่นเห็นอย่างนี้ท่านจึงออกบวชซะถึงโลกทั้งหลายญาติพี่น้องบ่เห็นนําก็ซังนั่นเพิ่นตัดออกไปภายหลังเพิ่นคงได้อันนี้คือการเฮาบ่ต้องคิดให้จนให้มันมากมายคิดถึงว่าอุปกรณ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์บุญคุณที่เพิ่นเลี้ยงเฮามาอุปการะเฮามาเนี่ยแต่ต้นบุญคุณในทิมบ่ได้นั่นเมื่อนึกถึงบุญพ่อคุณแม่ไปต้องสั่งกายสั่งวาจาสั่งใจสั่งคุณงามความดีขึ้นแล้วเฮาผู้ทําการอย่างผู้ทํางานอย่างเป็นต้นก็พยายามในทําหน้าที่การกินของเฮาเป็นต้นจังได๋มันสิได้มีความบริสุทธิ์ให้มันพอสมควรนั่นเมื่อเฮาอายุไว้เฮาแก่มาแน่จักหน่อยพอควรเฮาสิได้ในวัดไปเวียนออกบ่ให้มันจมอยู่ในหันแถวพี่ใหญ่หน้าตัวเมื่อปลายมาเห็นว่าข้าราชการกันครบคิดเพื่อสู่เกษียณพี่ว่าจังได๋มันสู่เกษียณบางคนเข้าเกษียณเนี่ยก็ยังเอาขี้มาหยอกผมดําพี่เลยบ่แก่ก็บ่แก่คําว่าสู่เกษียณเพิ่นน่ะเขาเศร้าใจเด้อว่าจังซั่นนะคนนอกมันชี้แล้วว่าจังได๋ยังบ่รู้จักเจ้าของเลยเด้อยังบ่ตื่นได้มันชี้อยู่ก็แปลว่าคนปดหรือปล่อยล่ะคันจะว่าเอ้ยมีถ้าเจ้านอกมันชี้แล้วก็บ่เอาไว้เรียกว่าเกษียณคือกันครับขี้โจรนี่นะเป็นอย่างโอ้ยเขาหาว่าอันนั้นดอกถูกต้องหาเพราะว่านักเสียก็บ่ได้หาอีหยังมันแม่นดี
เว้าเพื่อเกียรติของโจรเว้าเพื่อเกียรติของการทำงานมาจังซี่น่ะเว้าขึ้นเพื่อเกียรติของชีวิตที่เกิดมาว่าถูกกระเทียนพูดกระเทียนซะจังซี่ก็สบายนะคนจริงกันพูดคงไปคุ้มมากครับว่าคนใส่บ่ได้เดียวนี่บ่แม่นบ่พอยังเข้าใจมาตัวใส่ได้อยู่ซั่นน่ะยังงมยังน้อยอยู่ซั่นมันเป็นเรื่องของอีสานแต่60แล้วมันยังรู้หน้ารู้หลังแล้วกันมันบ่แน่นอนเขาบ่ได้เศร้าใส่นั่นแหละคันเศร้าใส่ไปแต่ควรสนิทของโอ้เราปดกระเทียนอย่างนี้วินโดเขาก็บ่ใส่ตัวกันนาใส่รถชั้นเวทดีก็ดีเข้าสิวิชนทางอย่างต่อปีเนาะดีทั้งเป็นหน่อยเป็นนุ่มก็ดีมาแล้วงามเป็นหน่อยเป็นนุ่มมากก็งามมาแล้วบัดเฒ่านี่สิเอาหยังมางามเนาะผมก็บ่งามเสียวก็บ่งามเนื้อหนังบ่งามมีแนวงามบ่บัดเฒ่านี่สิหาหยังมาอีมาแต่งให้มันงามนี่ข้าพเจ้าก็หาไปนอกจากศีลจากธรรมไปแล้วมันบ่มีท่านตัวผู้เฒ่าผู้แก่เฮาอวยรบมาจังซั่นนั่นเพิ่นว่าเบื้องปลายท่านเบื้องปลายอวยเขาบ่ได้ก็เต็มที่แล้วแต่เฮาจังว่าอย่าลืมเจ้าของสมรุฒเรียกมาเนี่ยยังสิว่ามามาแล้วมันชี้เป็นซื่อๆได้มันเอ๋ก็เป็นมันครับเผื่อเข้าใจบ่ล่ะลูกเจ้าเราหลานกันยังสิมาลูกเจ้าเราหลานนี่บ้านมันสิบ่พาบ่พันบ่พันบ่พากมาได้เวลาที่นี้มันนี้อยู่ไรบาดก็ที่หายน้ำโกโก้ไรนี่เนี่ยคือกันก็มาเอาหยายมันกินอยู่ก็ได้มาเพี้ยเป็นเนี่ยจะไปไก่ตัวน้องมันได้นี่แต่เอ๊ก็เป็นตัวนี่คือกันที่เท่าหูไว้มามาเพี้ยเป็นท่านจะได้ระวังหลับจนสนิทเสริญอันใดทั้งหลายทั้งปวงทรัพย์สมบัติให้เข้าใจมันนี่เมื่อไรมันหายไปได้มันมันนี้จากเท่าเท่าก็นี้จากมันได้เท่ามันนี้จากมันมันก็นี้จากเท่าไรก็ของมันแน่นอนให้เข้าใจไปยังกี่เมื่อเช้าเท่ามันเป็นมาเท่าก็สบายดีว่ามันเป็นยังกี่เป็นยังไงสอบกว้างเข้าใจเท่าไหร่นี่คือความเห็นความเห็นเนี่ยเป็นมามากพระพุทธเจ้าความเห็นเนี่ยคือเมื่อสางความเห็นอันเดียวตัวนี้แหละถ้าความเห็นถูกมันก็ถูกไปเบิดแต่ความผิดมันก็ผิดไปเบิดเมื่อสางยึดอันเดียวประโยชน์ได้ยึดจิตสงบระงับจังเสียมันสบายมันมาวนไหวทั้งผู้ที่ที่ตายไปกับเห็นความวนไหวของลูกหลานของโลกจะไปตั้งไว้ในชุมนุมชุ่มบนหนึ่งชุมนุมชนบนหนึ่งนี่เป็นส่วนมันสีบ่เลยฟังอย่างละมือหนึ่งมันจะเกิดเรื่องเกิดเล่าสองมันจะเสียสิ่งเสียของหลายสามลูกเมียลูกเต่าเล่าร้านสิ่งยากบนเป็นของคอยเห็นประโยชน์ขนาดจังสี่คันถามาได้จังสี่เด็กอะสมัยที่เราก็บอกเขาว่าตั้งเชียวไปข้างนอกคนรถสบายนั่นอันนี้สถานที่จังสี่จะมันให้ในสถานที่ของมันเนี่ยบ่เคยมีคนกินเหล้าเข้ามาในวัดนี่ก็คงว่าวนั่นกันเขามันมีได้ไปส่วนกระเช้ากันอันนี้ก็เดี๋ยวหายพร้อมกระวนกระวายใจเฮาก็สิสบายนี่นั่งเจอกันสยาดน้ำตกงากเอาจนบ่ได้อยู่บ่นอนจนโศกเดี่ยวเผาเดี่ยวไข่ฟวยตัวกันสิเป็นผู้เฒ่าผู้แก่มันมีเยอะแยะกว่านั้นดอกพวกเฮาเฮ็ดโศกนี่เอาบางงานเท่านั้นขึ้นตัวนี้ขึ้นเอาไปอย่างนั้นเฮ็ดซื่อๆหรอกเฮ็ดให้มันม่วนเนี่ยดิกินกันโดนได้คือนี่นะความเป็นจริงมันความเป็นจริงมันมีเรื่องหลายเรื่องคนตายเรื่องมันแล้วเรื่องคนตายแล้วดิเรื่องตายแล้วอย่างนี้ร่างกายแล้วเนี่ยมันแล้วเนี่ยมันยังอธิการธรรมะอนาคตาธรรมะปัจจุบันธรรมะเป็นสอนแบบกุศลธรรมะอกุศลธรรมะพยัคฆะธรรมะเป็นว่ากุศลธรรมะสร้างถึงเป็นกุศลได้ดีอกุศลธรรมะสร้างถึงเป็นบาปเป็นกรรมได้ดีอันที่ทำมันเป็นอันบุรีมันกับบุรีไปเรียกอันมันดีมันก็ดีไปเรียกมันล่วงไปเรียกปัจจุบันหน้าทำปัจจุบันเขาเปลี่ยนหน้าเบิ้งหัวเขาเปลี่ยนนี่นั่นในเราพิจารณาในความสุขสังเกตนี่แหละคือพ่อแม่ต้องขอลูกเมื่อเป็นอยู่ก็ต้องขอเมื่อตายเนี่ยเป็นต้นกันยังต้องขออีกว่าให้ลูกมีความสำนึกจิตฝ่ามหาครูบาอาจารย์ในที่สงควรเนี่ยจะได้ต้องขอลูกหลานทั้งอีกเป็นต้นจะอาจมีศีลมีธรรมอาจทำครัวชัวร์จ่าละมกมากเพราะคนอาจจะเห็นตัวของเจ้าของใดอันนี้ก็ยังเป็นเหตุให้ลูกเราสำนึกอยากที่พี่น้องเราสำนึกได้เป็นเจ้าการกันเอาใจขี้เหล่ามาเงามางานกันมันบ่ได้เกิดอีหยังแล้วมื้อนี้มันบ่ได้ความรู้สึกคิดนึงดอกมื้อนี้บ่ขึ้นซื่อๆบ่ได้เรื่องเมากันเด้อแล้วก็เลยผู้นึงตายก็ตายกันบ่ซั่นบาด
อัปมาโทมาจิโนประทังคนประมาทเดียวคือคนตายคนกินปกกินเดาโห่คือคนตายเป็นอยู่กับตายแต่ว่ามันเกิดประโยชน์ยังไงคือตายทั้งเบิ้ลหวังผู้ตายก็ตายผู้เป็นก็ตายไม่ได้เกิดประโยชน์จะแน่วนั่นแต่สร้างที่ให้จะเลยสร้างเหตุสร้างรูเรื่องสังขารทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นมาอย่างไรบอกขึ้นเดาเฮือฮากันบอกเดือดเลื่อนไปไม่ได้เกิดประโยชน์นะประมาทโทมันจะโน่ประทั่งพวกนี้อาศัยคนประมาทคนประมาทก็คือคนตายหรือมิจะคนตายเวทบันผู้เป็นก็ตายทั้งนั้นมันไม่เกิดประโยชน์ยังไงนี่มันเป็นเรื่องของยังสี่ได้จังว่าให้เราประกันในจิตที่จะหน้าดีๆเห็นมันได้การทำบุญสุนทานจิตที่คนตายเสียจริงจริงไอ้คนมีก้อนเพิ่นเย็นไปกับเพิ่นน่ะทีแล้วมีคนอยู่ซึ่งมีจิตโลกไฟสางมาของเรามันเป็นของแขกเป็นของแขกเนี่ยนอนไอ้เขาติดสางไอ้เป็นอนุสรณ์อะไรหนึ่งอะไรจะติดนี่แหละคืออนุสรณ์ของพวกนี้ถ้าที่ส่งเท่จริงขี่บุรีไปมันเบิดไปหลายไปคือสับเบิดไปเลยดีมันบริเกิดประโยชน์เอาพ่อสมควรอาจจะมาว่าเฮ็ดพ่อสมควรเฮ็ดเดือดเจ้าของมันกระยะมันเป็นเรื่องยากเลยเรื่องโตเป็นเรื่องง่ายง่ายมันเป็นเรื่องยากเรื่องง่ายง่ายเรื่องของแหลวๆมันบริเกิดเท่าหนึ่งแต่เรื่องยากมันกระยะเท่าหนึ่งเรื่องความจริงๆมันเรื่องคนเดียวกันอันนี้เราเข้าทำบุญหานี่ข้อจริงนี่เรื่องเข้าทำบุญหานี่เรื่องเข้าทำบุญหามันโมคือเป็นทำใหม่แต่เป็นยันบุญของคนนี้อยู่แล้วเรื่องเข้าทำบุญเพื่อให้ปลูกอะไรนี่ถึงจิตถึงให้เป็นอุปสรรคนี่ก็เคยสับสมบัติเป็นทางถอดเดี๋ยวท่านไปว่าเกิดมาก็ยี่สิบเดียวเท่านี้มีแสดงถึงกระตาอีกกระตันยูกระตาดีที่สุดแต่ว่าเอาพอสมควรนี่บางคนก็พอตายเงี้ยตายเลยมีหน้าพันหนึ่งบัวหันหรือแดงเงี้ยไปขายจ่อยเจ๊ะมันบัวขายก็บอกมีเนี่ยทั้งบุญมันเป็นเงินทั้งบุญแห้งเงินไปขายเพื่อสร้างลูกยึดตัวบุญมันก็เลยเอาคนเนี้ยไปเหตุการณ์เนี่ยมากันไปเหตุเท่าอันนี้หันหน้าเท่าเอามันต่อขวดของเท่าเนี่ยเจ๊ะมากมาตายเนี่ยยึดไปทายเขาทำบุญในเฮาหลายมันโมเมนต์เราเจ็บเหมือนยังเป็นนั่นไงมันมีหลายการด่าคนตัวไปเท่าไรเท่าไรคนตัวมันก็สีหน่อยการมาทำคนตัวเลยคนตัวมันสมบูรณ์ใครมันเบิ้ลคนตัวมันสีหนึ่งอย่างหนักคือป่าเขาส่งโป๊กเอาแค่ฟอบางทีมันเบิ้ลเขาส่งโป๊กเลยมันยังมันสีโยหันมันของสะอาดตัวหนึ่งตัวนะถึงของสะอาดมันหมดจะของทุกโป๊กนี่การสร้างความดีคือกันเนี่ยสร้างความชั่วคือกันเนี่ยละออกละออกหมดชั่วเนี่ยมันก็ดีนะหมดดำเนี่ยมันก็ขาวหมดหลงเนี่ยมันก็ดูดไปหมดคิดเนี่ยมันก็ถูกไปฉะนั้นเพราะว่าจะนักบวชนักพดในบ้านในเฮือนถ้าเราหนึ่งใหญ่คิดใหญ่เป็นแน่แต่จังแล้วคอยเห็นเอาธรรมะหู้เรื่องมันเนี่ยเห็นมันในกระไรสบายธรรมะบ่จำเป็นที่ยังมันจำเป็นมาสิโกนผมไปบวชอย่างเดียวผู้อยู่ในราชการพอให้พอหน้าขาขายอยู่บ้านอยู่จองถ้าผู้มีหน้าได้ก็จนจะกับปฏิบัติธรรมเพราะมันนี่นี่ต้องคือมันคิดอยู่เด้มันนี่อยู่มันเห็นได้อยู่มันทำได้อยู่มันนี่ใจเขามันเฉามองกับหุ่นจักใจเขามันฟ้องใจกับหุ่นจักบางทีเขาที่ทำบุญดีเขากับหุ่นจักเขาอยู่บางทีเขาที่ทำดีกับหุ่นจักอยู่เขากับเบื้องหน้าดีแล้วบุญมันบนละบนปฏิบัติบนละบนมันเพ่นมันอยู่ใจของเขาเจ๋งถ้าละมันที่หน้าดูเรื่องมันเรื่อยไปเรื่อยไปมันก็ไข้เลยมันสบายเดี๋ยวมันเป็นถ้ำมันจะเจ๋งเหมือนเรามีชีวิตสุขแต่มันหาได้มีประโยชน์ฉะนั้นคนของบทสมแล้วมันทำบริกรมบริเชษได้ก็ไอเขาอย่างเช่นว่าจะติดอย่างคุณว่าจะสัตว์อย่างสวัสดีที่นี่เงี้ยเนียนว่าไปหาอย่างคนอื่นสันมันบ่ได้เด้อไม่ทางมันจะถูกจะดีมันจะย่านผู้ใดมันไม่เงี้ยย่านแล้วคนที่ย่านไปใช้มันก็จะสบายนั่นแหละก็ถึงยกข้อคิดไปอย่างอย่างเอาคนจริงที่เข้าหันเนี่ยอาจจะมาว่าอะไรมันเป็นของยากสุด
มันของหนักมันของลำบากเดี๋ยวไปแค่เส้นสมชื่อของเฮาเนี่ยมันไม่ค่อยดีเลยมันเดือดร้อนคือทำบุญเที่ยวกระเดี่ยมก็แล้วเฮาจะมาเห็นเออจะดีเนาะนี่เราเกิดมาแล้วกับโบเน่บ่นอนคนเฮานี่ก็บ่ควรถูกมากโลภะหลายตัวมื้อนี้สิดีบ่ควรสั่งสมสิเดือดเสียตัวจะของได้ตัวบัดให้ตายไปเดี๋ยวเอาไปยังนำก็บ่ได้บัดมากก็บ่ได้เอามานำบัดไปก็บ่ได้เอาไปนำบัดหาเป็นมันก็เรียนตามศอกออกตามบาทแฮ่ได้แต่แม่มันก็จะได้ขึ้นอยู่ตัวอาตมาว่าเขาให้ปลาผิวยืดยืดอยู่ในขันนี้นี่คือความตายกับคือติดรสชาติอย่างนี้นะคือจะบอกผิวต่อกันนี่คือดีๆว่าเป็นคนมูจักขึ้นมันจะไปยังไงนะแต่คนมูจักเบื้องเจ้าของเมื่อนี้จะมาอยู่ที่ไหนบ่มูจักจึงหันใจจึงไม่เท่าหันที่ไหนกับบ่มูจักหยุดไปเรื่อยๆไปอารมณ์มันออกเขาอีกมันปั่นบะโกนใหม่สิไปยุดหันใจฟังๆมันออกเขาๆบนเรือสิโตจมูกบ่ปัญหาหันใจฝืดฝืนจังจังหัวใจมันโตหันใจยากก็ทีเดียวโมเดลท่านพิจารณาบนเรือเนี่ยจังหวะเห็นธรรมะทั้งนั้นนี้โตกับสังเงี้ยจะจังสาวทั้งนั้นเจนนี่คือถึงรับจ่ายบนนี้ชอบมึงร่วมหายใจขอบนนี้กุโตจะสองนาทีทั้งรอบบนแง่หัวใจว่าโอ้มันดูหันใจเย้ตายหัวใจเนี่ยอยู่ว่านี่อยู่น้ำหายใจตัวคุณสิเจ็บมันซื้อไรมันร่มตัวเขาออกด้วยเนี่ยคนตายแล้วฆ่าคนอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยกินมือกินยังกับบุคคลร่มตัวร่มอย่างเดียวมันกินได้ทั้งมือนี่มีเขามันก็กินมีร่มนี่กินน้ำมันก็กินยืนนอนมันก็กินยืนเขานั้นมันกินเจ็บบาดยากคนนั้นร่มมือบาดนอนรับเนี่ยมันกินหวานร่มนี่นอนก็กินดีด้วยกันนั่งก็กินดีด้วยกันไปใช้ก็กินยืนแต่ตัวร่มอย่างนี้ตัวมันชีวิตอีกอันนี้ตัวมันอาหารอีกเข้าใจจะมีความรู้สึกไปแน่เป็นตัวมือนี่อันนี้เราหันใจหันใจมาคิดเป็นเรื่องจักเงี้ยแล้วกันแล้วมือนี่นี่ละไอ้เฮาพิจารณาจังซั่นพระพุทธเจ้าไปไหนเบิ่งเจ้าของพิจารณาเจ้าของเฮานี่ก็รู้สึกสิบอยู่แล้วมันก็เบิกบานหัวใจของเฮามันเป็นอย่างธรรมดามันให้คิดทะรสกันเองให้คิดถึงบุญคุณของคนนี่คือคิดทุกข์คิดยากคิดลำบากถ้ามันมีอะไรนี่ให้คือกันครับบักม่วงกับต้นบักม่วงบรรทาเกิดมาหอยกันต้นอยู่บรรทาโลนตุ่มจีดินคนโดดบักม่วงกับบักม่วงต้นกับบักม่วงน้อยอยู่ไปอยู่วันเดียวกันมีหลายเนี่ยนะเข้าคือกันนั่นเองทำอยู่เรื่องกันนี่เนี่ยมันไม่ค่อยประมาทถ้าเราหัวใจจะสื่อหนึ่งสื่อเนี่ยโอ้ยังดีที่เราจะทำอย่างไรต่อไปเนาะปฏิบัติอย่างไรเนาะสั่งอย่างไรเนาะนั่นแหละมันดีใจนั่นแหละคิดถึงสิ่งจากความทุกข์มันต้องการเอาทุกข์ออกจากใจของมันเป็นยังไงทุกข์มันคือคิดนี่แหละมันจะทุกข์ถ้ามันคือถือมันไม่ทุกข์นี่มันคือถือมันไม่ทุกข์ถ้ามันคืออยู่ตามธรรมดาคือพอดีมันก็พอดีคือไม่พอดีก็ไม่พอดีเรื่องความนึกคิดเรื่องคือคิดมันก็ทุกข์เรื่องคือถูกมันก็สบายมันเป็นอย่างของนั่นสิเป็นยังไงการที่มาทำคือหาความเห็นคือความเห็นเนี่ยสกุลดั่งกายสกุลดั่งกายสังขารนั่นสิมันเป็นของเท่าแก่ชวนถ้าจะเกิดก็เกิดถ้าจะตายก็ตายถ้าจะพัดผ่าไปมากมันก็เป็นไปตามเรื่องมันเท่าที่ห้ามบ่ไหลว่ามันบ่ฟังคืดกลับไปอีกมันเนี่ยในสันนิบาตนำมันกลับไปพี่หน้ากลับไปจนเห็นว่าเออมันเนี่ยดีเล่าสมมติอำนาจควบคุมสังขารเรามีอะไรตามเป็นจริงแน่นอนนะคิดได้บ้านนี่กันคิดได้ค่ะๆเนี่ยเห็นหัวใจชื่อว่าเขาเห็นธรรมะเนี่ยเป็นสังขารฐานสังขารเนี่ยมันเป็นมันสิจากฟ้าไปมันแห่งแม่นที่เขาจุดตัวไปคุณมันได้บอกเป็นอย่างนั้นคือมันดูตัวเหตุมันได้ตัดเหตุมันได้ผลมันก็บ่มีทำยังไงเกิดข้อเหตุเมื่อเห็นเมื่อทำมันสิรับไปเป็นตัวเหตุมันรับก่อนผลจึงรับนั่นเมื่อผลจะเกิดขึ้นนี่เพื่อกับพอเหตุมันถ้ามาตัดเหตุดูเหตุมันจะผลมันก็เกิดขึ้นมากนั่นบาดขามันเป็นอย่างแน่นอนยืนดึงนั่นนอนนี่ความนึกคิดรู้ตามจริงๆอยู่ในกันเมื่อมันผ่านไปปุ๊บก็เห็นตามจริงๆมันก็เกิดความจริงอยู่ตัวอริยสัจมันก็ความจริงนั่นน่ะญาณจำแต่นึกถึงความตายญาณจำคน
เนียนแท้หน่อยๆนึงงมแห้งบ่จะฟังด้วยเทศเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาฟังเทศเรื่องตายฟังบ่จะฟังอันนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านว่า น่าสนใจน่าพิจารณาเนี่ยคนทั้งหลายเนี่ยย่านหลายนี่กลัวบ่อยากตายอยากจะเกิดแนวเดียวคือจังสั่นคือเอาแค่แนวดีๆนั่นมันสิได้บ่ล่ะไปว่าถ้ากันเบิ่งคือเบิ่งลืมไปนั่นเถอะเฒ่าแก่มาแล้วใครสิตายจังซี่โดยมากยังคือเห็นพ่อเห็นแม่เนี่ยบัดกินเมื่อไหร่เดี๋ยวยังเอามาให้กินแล้วบัดกินได้บ่จักโมซ่าพ่อแม่นอันนี้ก็สำคัญอยู่ได้นี่คันเจ็บคันไข้มันละไปเอาอาหารดีๆมาให้กินเอามาให้อีหยังมันกินเมื่อไหร่เนี่ยบัดหาอยู่ดีมีแห้งแล้วบ่จักเบิ่งหรอกสร้างสับคันบอกเลยว่าเพิ่นชมให้สับมีสับคือความหลงง่ายคนมาตาติตุอุปทานังปฏิบัติบิดามารดาของตนให้เป็นสุขบ่ฮู้จักเพิ่นเลี้ยงเฮามาเลี้ยงเพิ่นตอบเลี้ยงเพิ่นคือกันคือเพิ่นเลี้ยงเฮามานี่เมียนขี้เมียนเหี่ยวให้น้ำร้อนน้ำเย็นเวลาเจ็บเป็นเย็นอุ่นเพิ่นเลี้ยงเฮาเฮ็ดจังได๋เมียนขี้โมกน้ำลายสารพัดอย่างให้เฮาเฮ็ดจังซั่นให้เฮาได้เฮ็ดจังซั่นได้ตอบแทนเพิ่นจังเพิ่นเลี้ยงเฮามาจังได๋ก็ปฏิบัติเพิ่นจังซั่นเฒ่ามาแล้วรับภาระหนักจากพ่อแม่ให้พ่อแม่ได้เข้าวัดฟังธรรมได้ฮู้จักศีลจักธรรมมีความสุขทั้งใจอันนี้เป็นมาตาปิตุปทานังคนเฮานั่นบ่ชอบเฮ็ดจังซั่นบ่อยากเห็นจังซั่นอันเป็นอยู่ก็บ่อยากเบิ่งนี้พุ่นไปอยู่กรุงเทพกรุงธนพุ่นกินของดีๆเยอะพุ่นได้เงินเดือนเงินดาวก็บ่ได้ฝากมาให้แม่กินยากเท่าแล้วมื้อนี้ดีบ่ดีก็ได้เงินข้าวบ่ตายขึ้นมามาแย่งมรดกกันซ้ำส่วนของกูอยู่ไสส่วนของมึงอยู่ไสเป็นตาอายขึ้นหยังนี่จ้ะเกิดมามาอยู่เฮือนเพิ่นเลี้ยงมาแล้วก็ยังมาแย่งกันอีกมันชั่วหลายเว้ยน่าจะเอามาเพาะมาโม่กันนี่เพิ่นที่สุดมันก็เป็นพอแค่นี้มันบ่ได้ไปทางไหนแต่หมู่เฮาบ่ได้พิจารณาเรื่องอื่นถ้าหากว่าเฮาบ่เห็นความตายในสกุลร่างกายของเจ้าของนี่เพิ่นว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวายะทมิโนอุปจิตตวานิรุสันติเตสังอุปาสมุจจโพอนิจจาก็จังแม่นหยังมื้อนี่คันเอาศพไปฟาดกินไปเรากันบ่ได้ฟังฟ้าฟังไฟดีๆมันสิจักอนิจจาอีหยังมันสิจักสังขารอีหยังเลยกบเลยบ่เห็นหูให้มืดครูบาอาจารย์เทศน์ให้ฟังก็บ่ฮู้จักอีหยังอยู่ธรรมดาก็ฟังบ่เป็นจักมันเอาคนตายไปฟาเห็นความตายเป็นพยานก็ยังเอาไปเมาอีซ้ําทั้งเลยโดดบ่เห็นอีหยังมีตั้งแต่มืดอยู่ซั่นบ่เคยคิดจ้าเตื่อมื้อนี้พากันคิดถึงความตายอยู่ซั่นบ่หมู่เฮาคือสิบ่มีก็ว่านอกจากไปตำสรุปให้ตายตายเท่านั้นน่ะแล้วก็เลี้ยวไปตำสรุปถึงอู้ตายเท่านั้นน่ะบ่เคยเห็นจักจักบ่หายมันบ่ได้เป็นประโยชน์อีหยังคนเกิดมาเนี่ยมันบ่เป็นประโยชน์ถ้าบ่สร้างความดีเพื่อไว้เกิดมาให้สร้างความดีไว้พยายามแต่น้อยให้มันมีความดีเพื่อไว้เมื่อเฮาเกิดขึ้นมาสกุลร่างกายสังขารนี่มันเป็นจังซี่สู่คนสู่คนพระพุทธเจ้าเพิ่นก็สู่มันบ่ได้เพิ่นว่าอนิจจาปฏิสังขาราสังขารทั้งหลายมันบ่เที่ยงสังขารคือนั่งอยู่เมื่อมื้อนี้มันสิเป็นจังซี่วัดทุกคนบ่เหลือเป็นจังซี่วัดมันสิมีแข่งกันแกนแดนกุนๆอยู่ก็เป็นจังซี่ปฏิสัมพันธ์นั่นแล้วคนเฮามันบ่ฮู้จักทนายว่าเตะกูใหม่
แก่เสาแก่กันหัวมันสมาธิยั่งหนังนี่กระดูกนี่เอาไปตีสมัยพ่วงหลวงของคนเฮามันมีแนวดีกว่าแนวนี้หรออันนี้ดีกว่าวัตถุแนวคนบ่ได้พิจารณาหมอกับพิจารณาแต่โรคมะเร็งซุมื้อนี้โรคมะเร็งมันแต่มันแก่ว่าไหนหาคนคนโรคนี่เป็นยังบ่หาแก่จักเทื่อนี่มันหายกระดูกมะเร็งโรคตายอาตมาไปเถียงหนมังนอกไปสู่กับหมอเขานี่น่าสนใจความตายยังบ่ได้พิจารณาถ้าเห็นความตายเฮามันสิบ่เอาการทําความชั่วลงนี่นะยังคนจะหาโรคมะเร็งคนมันไปง้างโรคแก่มันหายกระดูกมะเร็งตัวนี้บ่ผลจักคนเป็นโรคมะเร็งก็ตายบ่แม่นโรคมะเร็งก็ตายโรคตายมันโรคสําคัญกว่าเขาทั้งนั้นบ่ได้คนฟัวกันพระพุทธเจ้าพิจารณามรณสติความตายอย่าสิเว้าอย่าสิเว้าคันเว้าเรื่องความตายเขาบ่จะเห็นหยังดอกคนว่าชั่วหลายโรคนี่เป็นโรคที่สําคัญโรคประจําสังขารนี่พระพุทธองค์ให้มองให้พิจารณาบนมึงบ่เหลือจักคนเป็นจังซี่มันเป็นเรื่องของจังซี่ล่ะพระพุทธเจ้าของเราพระจังสอนให้พวกเราทั้งหลายอย่าให้มันหลงอย่าดื้อคันนึกถึงความตายเสมอแล้วนั่นเมื่อบ่อยากเบียนสัตว์บ่เบียดเบียนผู้อื่นมันเป็นแต่พระบัดนี้เกิดมาสร้างความชั่วได้ก็ตายไปจะเกิดมาเฮ็ดหยังจังได๋ยังเมื่อนั้นมันบ่เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองแก่พี่แก่น้องมีพระนธรรมมนสติอนิจจาวัฏสังขาราไปเผาศพนี่ได้บุญหลายอาตมาเคยเทศเป็นเน้นหน่อยผู้ใดฟื้นมาใส่หล่นหนึ่งก็ดีสองหล่นก็ดีถึงมาบ่ได้หลายได้ท่อนี่กินนี่มือก็ดีได้พละ 20,000 กับแลว่าซั่นเพิ่นว่ายังมียัง 20,000 กับสำหรับอานิสงส์เอาคนไปเผาได้บุญหลายได้ 20,000 กับเพิ่นว่าอาตมาก็บ่ยักเทศได้มีออกฟัง 20,000 กับไปหยังโนมาที่จะหน้าเนี่ยกลับนี่มันตายนี่แล้วกลับมาได้เถื่อนก็ตายได้เถื่อนแล้วเว้ยกลับไปข้ามาบุได้ไปปณิพันธ์ได้เถื่อนกลับมาอีกก็ตายอีกกลับมาเกิดอีกก็ตายอีกเนี่ย20,000กลับ20,000เถื่อนมันก็แห้งสมองเนาะยังสิม่วนอยู่ปานนั้นเราจะต้องคิดว่าเรามาเผาศพที่นี่มีอานิสงส์อ่ะเออพญาดีเมื่อวานนี่เมื่อก่อนเราก็ยังอยู่กับเฮาแต่ก่อนเราก็ยังหนุ่มอยู่ต่อมาแล้วเราก็เฒ่ายังมีชีวิตอยู่เมื่อวานเมื่อก่อนก็ยังมีอยู่วัดนี้เรามาตายไปซะแล้วนี่ให้มาคิดอย่างนี้ตัวเราก็คือกับเฮาเฮาก็คือกันกับเรามันบ่รวงผลไปไหนอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาจังซี่แต่ไปพี่เจรนาเบิ่งเนี่ยมันแน่นอนเหลือเกินนี่ คิดจังซี่อะไรบุญมันสิได้เฮียบถ้ำก็ซะอันใดถ้ำความชั่วมากได้หลายมากก็สิพยายามละมันอันไหนบ่ฮั่นนี่ทํามันก็สิบ่ได้ทํามันต่อไปความบ่ดีเฮาทําความได้ทําความได้สอนผู้คนอื่นต่อไปเป็นตัวอย่างแก่แม่ป้าน้าสาวสงเคราะห์ผู้อื่นเรื่อยไปถ้าเราคิดจังซี่ล่ะเหมือนกันกิเลสทั้งหลายมันก็น้อยลงน้อยลงคือกันเต้าความว่านายกอมันมีเรื่องอยู่นี่อีก15วันหมายความว่าเขาเสียไปยิ่งเป่าว่าอย่างไรด้วยอีกเดือนนึงเขาจะไปยิ่งเป่าว่าจันเดี๋ยวเขาจะอยู่จังไงคุณว่าในเมืองเขามีโทษจังสันอยู่เนี่ยทุกคนน่ะอีกที่หาวันเขาจะเอาไปยิ่งเป่าจังสันถามมันเป็นจังสันเขาจะคืดจังไงคุณว่าคืดบางทีมึงดูยันได้กินเกลือโบเข้มแล้วเนาะเจ้าเขามาแย่เกลือยันเจ้าโบเข้มแล้วไก่มือมาละเออนั่นนี่อันนี้ก็คือกันนั่นเนี่ยอันนี้ก็คือกันอีกมือหนึ่งเฮาสิตายจังสิคืดไปจังสิแล้วบ่ฮู้จักเวลาซั่นได้นี่อาจสิวันมั่น2วัน3วันนี่ก็ได้อาจสินานๆก็ได้ให้คิดมึงอันนี้เดี๋ยวเฮาทุกคนนี่ถ้าเพียบให้ชัดเจนกันไปมันก็คือโทษประหารชีวิตในเดี๋ยวนี้ปันกันกระมั่วยันนี่คมพลาก็เอาสีแดงขีดทางมันบ่เห็นบ่เป็นกานะหอดมืออื่นมากระจุงตัวหนึ่งออกไปหอดมือมากระจุงตัวหนึ่งออกไปเรื่อยๆเข้าคือกันก็ง้อฝูงนั่นเมื่อนี่กระจุงพอดีออกไปเรื่อยๆเหมือนนี่ต่อไปสิจุงไว้บ่จักแล้วมีแต่เขาสิจุงมันเนี่ยมูเนี่ยจะไปเบาเดียนยูฮันว่าให้เพิ่นลองเพ่งเดียนยูฮันเนี่ยมันหลงยูฮันพ่อปนันเดี๋ยวเขาอยู่เสมอยืมมืออยู่ตัว
ฉะนั้นพระพุทธเจ้าว่าอันใดที่ว่าเป็นประโยชน์ก็หีบสร้างขึ้นซะเท่าที่สร้างได้สร้างด้วยทรัพย์บ่ไรก็สร้างด้วยกำลังกายกำลังวาจากำลังปัญญาของเฮามือนึงให้ได้สร้างบุญเท่านึงอย่างน้อยแม่มีเขาเม็ดนึงที่ไม่ไกลที่ไม่สุนัขนี่ให้มันเป็นบุญอย่าให้มันขาดมือนึงให้สร้างความงามความดีพอไหมมือนึงอย่าให้มันขาดนะให้สร้างความดีพอไหมเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้าผู้ใดได้นึกถึงความตายอยู่เสมอก็คือกันก็ให้มีส่วนเขาจะยิ่งเป่าอยู่ระยะเดือนหนึ่งหรือ15วันถ้าสิอยู่จังไรจังสี่ดีนั่งกินเขาคือสิคือถอดอยู่อมรำอมรำอยู่เนาะเป็นนั่งทำงานเนี่ยเขียนหนังสือเขาสิบุตรคนนั้นนี่ที่เขียนไปใส่บุญนี่ฉันเขาจะเอาไปประหารอยู่ระยะ15วันว่าเป็นอันยวนเศร้าแน่นอนเคยรักมันกับสิบุตรกินเคยแสบมันกับสิบุตรแสบพวกเขาทั้งหลายมีโทษขนาดนั้นชั่วมือนี่ขนาดโทษประหารชีวิตทุกคนเอาไปคิดเบิ่งว่าบ่เชื่อวันนึงก็ต้องเป็นอย่างเอาไปประหารอย่างนี้เนี่ยมีความแน่นอนมาในมนุษย์เท่านี้เกิดมาอิจฉากันยังฆ่ากันยังแย่งกันยังมันอยู่เพราะประนันชีวิตของเจ้าของนี่มันบ่แน่นอนอีหยังนี่บ่ควรยุ่งในทางที่มันบ่ดีอันนี้นี่พระพุทธองค์ให้สอนให้ฮู้จักเดี๋ยวนี้มันบ่ฮู้จักเดี๋ยวนี้อยู่ได้นี่ขนาดที่ว่านี่หมอดูผู้หนึ่งแน่นอนเหลือเกินเคยดูมาผู้ใดตายผู้นั้นอีก7วันตายที่หาวันตายอย่างนี้สำหรับเฮาเนี่ยผู้นึงไปดูหมอน่ะเออเจ้าอีก7วันตายว่าซั่นสิอยู่จังได๋หั่นหือย่านจะเรื่องขี้เรื่องเหี่ยวเนี่ยคือสิหยังจิกสิไปนั่งสินอนบ่ได้หรอกคือย่านนี่นั่นให้พิจารณาเบิ่งจังซั่นสัตว์ทั้งหลายคือกันอยู่ในนี้สัตว์เดรัจฉานน่ะมันถูกกว่าเฮาหลายหลายถูกกว่าเฮาหลายแต่ แต่เฮาบ่ฮู้จักว่าสัตว์ถูกคันเห็นพอมันย่ำเอาพอมันเห็นแม่มันย่ำเอาแม่มันเห็นดูกมันย่ำเอาดูกมันเข้าโกนไฟอูดออกมาหมากัดพ่อคนตีถ้าเฮาเป็นอยู่ซ้ำนั่นสิเฮ็ดจังได๋บ่ได้นี่ขนาดข้อมนิดเข้ามาว่างั้นก็ยังโอ้ยพอแห้งดอกหยาดนี่ถ้าคิดไปถึงพวกกระต่ายกระแตที่เฮาเบียดเบียนพยายามมันมึงเนี่ยหายกว่านั้นซ้ําหายกว่านั้นจังสี่คนเฮาก็บ่ค่อยได้คิดเบิ่งให้พากันคิดมึงแน่มื้อไผก็ดีมันจะต้องเป็นอย่างซั่นสําหรับชีวิตทั้งหลายเกิดมาเป็นของบ่แน่นอนเป็นจังสี่ถ้าหากว่าเป็นจังสี่เฮาได้สร้างอีหยังไว้เบิดอย่างสบายใจหั่นแล้วมันบ่เป็นหยังหวานบ่ได้ตกใจบ่ได้หวาดบ่ได้สนุกมันสิเป็นสิตายกะความดีเฮามีอยู่แล้วถ้าบ่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมบ่ได้เขาวัดเขาว่าใจก็บ่ฮู้จักเรื่องอีหยังอยู่ถ้าตายอรุณน่ะไปง่ายๆซะบ่เห็นหยังถ้าตายอรุณซ้ำสัตว์พูดถึงการวัดการว่าซุมื้อนี้เป็นที่อบรมจิตใจชาวมนุษย์ทั้งหลายแห้งไกลแล้วพระก็บ่ค่อยได้สนใจญาติโยมก็บ่ค่อยสนใจพระกับญาติก็อยู่ห่างกันนั่งเถื่อพอเห็นหน้าพระมานี่หนีล่ะญาติจักเพิ่นญาตินี่หยังอายสารพัดหยังนี่ได้ติดต่อกันบ่ได้ซุมื้อเป็นจังซั่นพวกเฮานี่ไกลหลายฉะนั้นการเผาศพมันมีประโยชน์ให้เราพากันได้หลายมาภาวนามาเบิ่งให้เลยเกิดความคิดชีวิตเฮาเกิดมาสิเปลี่ยนจังได๋อีกต่อไปมันเป็นจังซี่หือเฮ็ดจังได๋สิแก้ไขยังได๋อีกต่อไปบ่ให้มันเป็นจังซี่หยังก็บ่ฟังแล้วล่ะนี่ผู้ใดเถื่อนี่คันคนโง่ก็คันตายสิเนาะให้มันเกิดบ่ให้แต่บ่ตายตายนี่มันจะใส่บ่แม่นมาแต่เกิดพุ่นคันสิให้นําคนตายให้นําคนเกิดน่ะเกิดขึ้นมาให้รอดบาดนี่มาอีแล้วเนาะมาตายแล้วเนาะให้ว่าจังซั่นเด้อ
คนมันยังถือมันอันนี้มาแก่ปลายเวทมันนี่มันสิเป็นหยังมาให้น้ำบัดตายมันจะเกิดประโยชน์อีหยังล่ะจะไปแก่ผลมันเกิดผลนี่เมื่อแก่ปานนี้แล้วมันสิเป็นหยังหายมื้อนี้คันแม่นม้วยเข้าโศกถือได้จังดีอีกดีก็แควฮักซื่อๆหั่นแหละมันต้องดีอีกแต่เขาบ่ฮอดโศกผลอันนี้เขาสัตว์ถือจังดีอีกมันปากมุ่นมันแล้วมันบ่ยังแล้วนี่นี่บ่เป็นประโยชน์คนเฮานี่พระพุทธเจ้าให้คิดจังซั่นพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าคนน่ะเพิ่นเกิดมาหาทางบ่ตายพระพุทธเจ้าเพิ่นบ่ตายบ่ตายพระอรหันต์เจ้าบ่ตายเพิ่นบ่ได้ตายคือคนคือสัตว์คันที่ตายมาเพิ่นหัวอยู่สบายอยู่เพิ่นบ่ได้ตายนี่คนหาบ่ได้นี่หาบ่เห็นพระพุทธเจ้าเพิ่นบ่ตายเด้พระอรหันต์เจ้าเพิ่นบ่ตายดินหนึ่งน้ำหนึ่งไฟหนึ่งลมหนึ่งธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมมันแยกกันไปจะซื่อนี่เพิ่นบ่ได้ไปเป็นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนี่ยังว่าเพิ่นบ่ตายบ่เกิดอีบ่แก่บ่เก็บบ่ตายบ่เกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงอีกแม้มีชีวิตอยู่จังซี่ตัวนี้เพิ่นมาบ่แม่นของเพิ่นนี่ดินก่อนดินก่อนน้ำก่อนไฟก่อนลมถือว่าธาตุสี่มันแตกออกซื่อๆผมมีคนอยู่นี้มันบ่ถือเพิ่นก็เลยบ่ตายถ้าเฮาใส่ก่อนได้แตกก่อนห้องก่อนนั่นน่ะบ่มีเหลือทั้งนั้นเนี่ยพอถือว่าขี้ดินนี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเล่าเป็นเขาถ้าอันนี้มันแตกก็สึกเมื่อเฮาก็ตายเฮาตายเฮาก็เป็นทุกข์เพิ่นบ่ได้ทุกข์แล้วนั่นน่ะขี้ดินเพิ่นว่าก่อนดินก่อนน้ำไฟลมสิ่งในที่มันเกิดแข็งในร่างกายนี่มันเป็นธาตุดินในร่างกายเฮานี่กำกำปั้นก็นี่ธาตุดินนี่นี่มันแข็งนี่แต่เฮาเอาดินนี่ไปตีกันไปขากันนี่บ่ฮู้จักอีหยังนี่เพิ่นว่าธาตุดินธาตุน้ำสิ่งที่เป็นน้ำในร่างกายเป็นน้ำหมดสิ่งที่อบอุ่นในร่างกายนี่เป็นไฟสิ่งที่พัดขึ้นเบื้องบนร่วมเป็นลมมีดินมีน้ำมีไฟมีลมเพิ่นได้บ่ได้โมโหโทโสบ่ได้อวดรับอวดดีมาเป็นนั่นบ่บ่ได้เป็นเพิ่นบ่ได้กำกำปั้นกินเหล้าเตะขนเตะขอนคือหมู่เฮาหรอกอันนี้มันหลงกำปั้นว่าแต่มันแกนบ่จักก่อนขี้ดินบ่นี่เอาไปตีซะก็เสาบางทีนี่มุ่นมัดบ่ยังแล้วนี่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่นพิจารณาจังซี่เพิ่นชนะมีแต่สังขารนี่มันเกิดแล้วมันดับเกิดแล้วมันดับซื่อๆขันธ์ของเฮาน่ะกันเทศว่าบ่แม่นของเฮาดอกดุกนี้โลดทั้งคนมีแต่ขี้เรานั่นแม่อันนี้แม่นของเฮาดอกนี้โลดมันบ่แม่นของเฮาว่าซั่นเบิ่งให้มันคักๆในเพียงล่ะสิหนีไปไสมันสิได้นั่นบ่ได้พิจารณาตามความจริงของมันอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายมันบ่มันมันบ่เที่ยงเกิดแล้วตายไปมีแล้วหาใหม่เกิดเดี๋ยวตายไป เป็นยังนี่ทุกคนนอกจากทำให้ปัญญาให้มันเกิดหูจักดีจักสัวจนทำลายสิ่งเป็นอัตตาคือก่อนตัวตนมามันเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเท่านั้นมั้ยมีเนี่ยสิ่งทั้งหลายโมนี่กะว่าได้แบกมาโมนี่มาเฮ็ดเอานี่เกิดมาพากันมาเฮ็ดมันอยู่บนเศร้าอยู่นี่วันนี้ไปก็ว่าได้แบกไปนี่มีฉะนั้นเพิ่นเฮ็ดเพื่อเป็นประโยชน์เพิ่นน่ะเพิ่นบ่ได้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายแล้วนี่บ่มีหยังเป็นเรื่องของเพิ่นของในโลกนี่ก็สิมีในโลกนี่เอาไปนําบ่ได้แบกไปบ่ได้อยู่ในโลกนี่นี่มันคิดมันพิจารณาถ้าคิดถันพิจารณาน่ะมันสิขยันทําการงานในทางที่ชอบสิเป็นคนใจบุญเป็นคนใจเบาเป็นคนใจสงบระงับบ่เป็นคนหูปลาตาเถื่อนอันนี้ความเป็นจริงนะเฮาบ่ทันได้ฟังธรรมจักเทื่อบ่ได้ฟังธรรมเดี๋ยวบ่เห็นธรรมในใจของเจ้าของมันบ่เกิดประโยชน์อีหยังแหละสมัยโบราณเท่านั้นประสาทก็บ่ไปถางมันดอกมันสิแปลนคนสิตายรู้ให้มีแต่น้ำกระดูกน่ะให้คนผู้หามพี่ตายนั่นเกือบตายน่ะผมหามไปเหยียบแต่น้ำอาตมาเป็นนิดหน่อยแล้วบ่จักดึงฝ่ายดึงไม้หุ่นไว้ค่อยนะ
สาเนี่ยสาเนี่ยน้ำประลุกปักสิไปถางกระยันตายไงข้างขับพี่ประสาแต่ก่อนอื่นพี่ประไว้เห็นคนตายเรื่อยได้อื่นพี่ประสาจ้ะบึงเนี่ยเพิ่นคิดว่าอื่นเอาจังสิเห็นมันสาบ่ถางหัวบ่ถางกับประสาห่วยตายที่ผู้ตายแน่ผู้เป็นก็ให้ยาให้หยาบน้ำได้เห็นว่ากันคันสิงูร้ายก็ดีเนาะบ่ให้ไปง่ายมากง่ายเนี่ยนี่ห้ามไปมีเขาตกแตกนี่วันโอ้ยนักนักวันเนี่ยเขาตกแตกนั่นให้ผีลงกินนั่นวันเถอะนะมันขึ้นกี่พ้นแก่ที่เราห้ามไปขันมันขึ้นกี่พ้นแก่มันก็นักที่เดี๋ยวผู้หนึ่งนอนเพิ่นว่าผีมันง่อยอยู่หันวันเขาตกแตกวันเถอะลงจากกี่พ้นแก่เบาเบิ้งนั่นผีลงแล้วเพิ่นอยู่สูงมันก็นักที่ล่ะเออก็ถือกันว่าจะสั่นเรื่อยๆมากวันที่ไปเขาตกแตกวันความเป็นจริงเขาตกแตกวันเนี่ยเพิ่นว่าให้ผีลงกินดอกเพิ่นมาคนเฮาเกิดมาเนี่ยมันคือเขาตกแตกดิกระจัดกระจายไปทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งด้านทั้งพี่ทั้งน้องมันบ่ได้ไปจันบ่เป็นกลุ่มเป็นก้อนมันแตกกระจัดกระจายไปผมไปบนหนึ่งขนไปบนหนึ่งหนังไปบนหนึ่งกระดูกไปบนหนึ่งจะสั่นดอกเพิ่นเบาตัวพันว่าในผีต้องกินมันก็คือเนี่ยขันมันนักมันขึ้นพ้นกี่แก้มันก็ได้แบกร้ายกมูดนี่ขันบ้านเนี่ยก็ล่มพ้นกี่แก้มันก็เบาผีก็ล่มจะสั่นเนี่ยไอ้ความถือมันยืนมันของคนเฮาเราบ่ฮู้จักเรื่องจักราวอย่างนี้ไปฮอดเดี๋ยวก็เอาไข่ไปยุ่นเอาเพิ่นสิอยู่วันไหนว่าซั่นไปหาย้อนไข่เป็นพี่บ่าเลยนึงจะตกมาใส่ขอนก็บ่แตกแม่ฟาดขึ้นไปสิแดงนี่ล็อกปอกแปกกันตกใส่ขอนก็บ่แตกปัญหามันสิบ่แตกได้เออมันก็พร้อมคนพี่บ่าแต่ๆกรรมของสัตว์มันให้ไปเสือให้มันปิดอยู่หั่นอาตมาก็เห็นโยนขึ้นไปใส่แดงคือมันโตจริงๆก็แตกบ่แตกไข่นี่เมื่อพิจารณาโอ้ยกรรมของสัตว์ให้คนเสือให้คนหลงมันหลงอยู่หั่นนั่งเตยจนไหนจะวี่ใส่ขอนปังเอ้าอยู่นี่ละว่าสันบุญบุญอยู่หลายเลยอ่อนก็ได้จังที่เป็นวี่ขึ้นบนผุนตกลงมาหมดแตกจนเมื่อยจังที่ก็มีแต่กรรมมันให้คนไปยึดมันถือมันในทางที่ส่วนเป็นไปอย่างนั้นบรรดาที่แตกยืดนึงแตกพ่อโดดมันก็น่าข้าเจ้าสงสัยอยู่คือว่าของในโลกนี้มันเป็นสิ่งแปลกๆไปอย่างสันกระไม้ก็มาถ้าใครบ่แตกหรือบ่ได้เผาแล้วมื้อนี้นึกสิโยนเข้าไปในป่าพุ่นไปแตกอยู่พุ่นอ้าวถูไปถางเออนี่ดีกว่าไปถางไปเผาอยู่ในป่าพุ่นเพิ่นอยากอยู่บ่หันจังซี่ก็มีนั่งเที่ยวเลี้ยงนกท่าบ่ไหวเลี้ยงนกเขาบ่ไหวอัตมาเคยได้ตุ่มนกท่านกเขาหลายอยู่นี่ตั้งแต่หลายแต่หลายมาบ่ได้ปล่อยจักเถื่อบัดคนตายจังเอานกท่าไปปล่อยนกเขาไปปล่อยสร้างบาปฮอดปานนั้นเราบ่ฮู้จักเราเข้าใจว่าห้วยนกขมนกท่านี่เอามันขังไว้อย่างดีตัวมันสิบาปอีหยังมันอยากกินน้ําก็ให้มันกินนี่มันอยากกินข้าวก็ให้กินนี่มันสิทุกข์อีหยังเนี่ยเราก็เลยบ่เห็นบาปบ่ได้เห็นโทษในการขังนกถ้าหากว่าเอาเราไปขังไว้บางทีเป็นยังไงเนี่ยเท่านั้นเอาข้าวไปให้กินเอาน้ําไปให้กินน่ะขี้ก็ขี้อยู่หั่นล่ะแล้วสิสบายบ่บ่ได้คิดจักเทื่อขันนกเขานกท่านั่นมันไปยังว่าซั่นน้ําก็ให้กินอยู่เขาก็ให้กินมันสิบาปไปยังว่าซั่นบวชสมมุติว่าเอ้าไปขังมันสิเป็นจังได๋ว่าซั่นเอาหมูจอกไปขังเห็นแต่กงแตกเนาะออกมาจากกงให้มันไผมันกูไปขังเห็นแต่น้ําคายบ่เชื่อพุ่นบ่ยังพุ่นนี่เดี๋ยวบ่ได้คิดกลับไปบ่ได้คิดกลับมานี่ว่ามันเป็นบุญเป็นกุศลนี่นกก็มันกิจกรรมคือกันนั่นน่ะสิเอาเราไปขังให้บ่ยากเดี๋ยวแต่ก่อนพุ่นจักเท่าไรปีตายไปเจ้าของตายจังได้ปล่อยนกพ่อใหญ่นี่พุ่นพ่อใหญ่อาจารย์สอนนี่พุ่นอยู่มันก่อนนี่แต่มาเป็นเน้นหน่อยเลี้ยงคือยามไรบ่ตายจังได้ออกจากกรงนกก็เด่นจะค้นก็ตายนกจังได้ออกจากกรงโอ้ยจักว่ามันเป็นอย่างนี้บ่ได้คือเห็นมื้อนี่เอาเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ซอยเจ้าของเอามันไปต่อไปขันให้มันหากินซอยเฮาหากินบ่คุ้มปากเจ้าของเฮาตัวคือมีนกท่าก็หามาเลี้ยงให้มันไปขันเอาไปต่อมาให้เฮานี่แหละนกขุมก็เอานกเขาก็เอาสารพัดอย่างให้มาซอย
หายเพิ่นกินมื้อน่ะหมาพาดมื้อน่ะหามาเลี้ยงเพิ่นน่ะเอามาให้เพิ่นปั้นนั่นก็บ่พออยู่มนุษย์จังสิเอาหยังก็ได้จังว่าพวกเฮานี่ทำบาปทำกรรมหลายอย่างหลายประการแล้วมันบ่พ้นความเป็นจังซี่ไปได้อันนี้มันเอาไปคิดนี่ให้มันเอาไปคิดเบิดดอกนี่บ่เท่านี้บ่มีบาปบ่มีบุญเฮ็ดหยังบ่ได้นี่คือกันก็ถอนฟื้นเตสังบูปัสสโมสุขโขเบิดดอกให้กุศลธรรมะก็เสยบ่ได้รับแล้วของบ่ได้ยินไว้คนสิรู้จักอีหยังนี่นี่ลังคนว่าจังได๋โอ้ยตายพระเพิ่นสิมาให้บุญเฮาหรอกผู้เจ้าฮู้จักบ่บุญบาปฮู้จักบ่ความดีความชั่วนั่นเชื่อว่ามันบาปความดีนั่นเชื่อว่าบุญความดีเฮาก็สร้างมันสิสร้างหยังได้ปานนี้เสวยแต่ม่วนเก่านั่นที่บ่ไหวมันสิไปได้อีเนี่ยคันพระไปให้บุญกุศลธรรมะอกุศลธรรมะมันได้มันก็ของดีเจ้าของก็สิบ่บวชยามเพิ่นบ่เรียนสิถ้าตายนิมนต์ญาติท่านสงฆ์ไปให้บุญสิง่ายมั้ยถ้ามันสิง่ายปานนั้นนี่มันความคิดผิดจังซี่มันสิได้อีหยังนี่คนอาศัยบุญอาศัยบาปเกิดมากุศลธรรมะคือกุศลน่ะอกุศลธรรมะคือบาปนั่นอัพยากตธรรมะคือการปล่อยวางบ่ได้สร้างบาปสร้างบุญเลิกแล้วให้กุศลก็ให้คนตายนี่ได้ยินกุศลเพิ่นก็เว้าเรื่องธรรมะบ่เรื่องตัวบารีคันปานนี้สิไปสร้างบาปสร้างหยังเป็นนี่มันก็แล้วเท่านี้ฮอดตามีอยู่กับมื้นบ่ไหร่บ่เห็นหูปากมีอยู่กับพูดบ่ไหร่ขามีอยู่กับย่างบ่ไหร่มีแต่มือที่สิหามไปหามมานี่เขานักแล้วก็หามใส่ไฟเท่านั้นแหละเรื่องมันเป็นจังซี่ทุกคนเป็นจังซี่บ่ได้หนีจากความเป็นอย่างนี้ไปได้พระพุทธองค์ท่านก็ต้องเป็นอย่างนี้ให้เราพากันพิจารณารีบสร้างคุณงามคนนี้ให้มันมีขึ้นในจิตใจของเจ้าของนั่น ความเป็นจริงนั่นถึงข้าวทุกข์อย่างนี้นั่นถ้าคนจะทุกข์ถ้าพระท่านผู้กัสสรุธรรมะท่านบ่ทุกข์ท่านบ่ทุกข์ท่านสบายมากสบายอีหยังน่ะว่ามันเป็นจังซี่เกิดมาแล้วมันตายจังซี่เพิ่นว่ามันก็แม่นน่ะเกิดมาแล้วก็ตายจังซี่มันก็แม่นเนี่ยความจริงจังซั่นเพิ่นบ่เห็นความจริงเพิ่นสบายใจเพิ่นโอ้มันเป็นจังซี่ตัวนี่มันแม่นแล้วเด้นี่เกิดมาเป็นจังซี่มันก็ตายจังซี่มันแม่นแล้วสิให้เฮ็ดหยังล่ะสิให้มันเป็นจังไดไปอีกให้บ่อยากให้มันตายมันสิได้บ่มันเป็นจังซี่เพิ่นก็เห็นว่ามันเป็นจังซี่เพิ่นได้สบายบ่เป็นหยังบ่มีหยังโตเพิ่นอยากให้เป็นหยังอื่นบ่อยากให้เป็นจังซี่นี่มันสิมีหยังเกิดขึ้นมาล่ะนี่ให้เราพิจารณาบ่ต้องไปเรียนถูกเรียนมัดอีหยังหรอกบ่ต้องไปเรียนคัมภีร์พระไตรปิฎกอีหยังเบิ่งจังซี่ก็ฮู้จักเพิ่นให้ภาวนาให้ฮู้จักศีลให้ฮู้จักธรรมทั้งแก้ไขของเจ้าของให้มันได้จังว่าเฒ่ามาแล้วจะสิให้มันยุ่งหลายเฒ่ามาแล้วแห้งยุ่งแห้งเบียกหลายเด้เฒ่ามาแล้วแห้งยุ่งน้ำลูกน้ำร้านน้ำชิงน้ำของวุ่นวายเทศให้มันเดียวสักวันอย่างสิ่งนี้โอ้ยมันโมเดลรอของในโลกนี่มันก็ไปแห้งเลือกหนังมันนี่มันต้องมึงเหมือนต้องขีดินเนี่ยมันต้องแห้งเลือกแห้งไปเลือกน้องรอบมือหนุ่มขวดต้องเลือกขี้ควายแห้งหลายไปเบิ่งควายมันกินปมขันขี้ควายนิดหน่อยมันบ่เลือกหรอกแค่นี้หรอกขันขี้ควายจูบปัญหาใหม่ไปแง่เบิ่งคุดกับเงยผุนเป็นยังมันจังหลายขี้ควายมันพูดมันเลือกเห็นหูมันบ่เลิกขี้ควายมันบ่หลายนี่คือนำเข้าไปได้หลายเท่ามันก็แห้งหลายเข้าไปแล้วบ่มีถอยแล้วมื้อนี้ให้เอาพอประมาณว่าบัดนั้นแต่ก่อนเด้จังสิเซาบัดนั้นแต่ก่อนเด้จังสิโอ้ยมันสิบัดนั้นบัดนี้แล้วตัณหาคือความอยากนะพาเฮาบ่ให้ถอยได้นะได้ยินบ่พ่อๆเฮายินบ่ผู้ชมเออหายใจได้ยินนำได้ยินแต่หูได้นั่นให้เอาไปพิจารณาหน่อยๆนุ่มๆมีประโยชน์แก้ได้แต่เมื่อถ้ามีชีวิตอยู่นี่ตายแล้วแก้บ่ได้คันไปทําใครเคยทําความชั่วก็พยายามแก้นะได้ไปแก้บัดอื่นบ่ได้แก้บัดมีชีวิตอยู่นี่คันไปโพดได้สร้างคุณงามคือสร้างซะมันจังได๋ตายไปแล้วจังซี่นี่เขาก็เฮ็ดไปจังซั่นแหละ
พ่อแม่เลี้ยงดูผู้กี้มาผู้เกิดประกอบเลี้ยงดูผู้กี้มาคันตายแล้วเขาก็มากราบมาไหว้เป็นอุปการะแก่เขาเท่านั้นแหละเรื่องบุญสิไรนั่นเบิดเด็กสั่งต้อนนี่บ่ได้เบิดอย่าสิว่าบุญนั่นสิบ่ยกเข้าขึ้นสวรรค์จังซี่ได้ยกบ่แม่นจังซั่นดอกบุญนั่นคันเท่าไรนะฮู้จักแต่ผิดแต่เมื่อเรามีชีวิตอยู่ใจมันสบายใจมันสงบบ่ได้เกี่ยวของใจบ่มีโทษนั่นสบายบ่มีเรื่องอีหยังนั่นเป็นบุญเนี่ยกันใจคนเป็นทุกข์แล้วเอาแล้วน้ำตาบ่เกิดนานแล้ว เดี่ยวกันแต่ผีเดี๋ยวบ่ทันตายผีแต่ยืนกันเป็นๆนี่ก็บ่ได้มีความสบายบ่สงบทุกเมื่อไหร่มันเป็นจังซั่นเฮาอย่าพากันสนใจอย่างอื่นอย่าสิเอาความหูในหนังสือมาเว้ากัน นรกน่ะคันเว้าจังนึงมันก็บ่มีเด็กน้อยเกิดมามันบ่มีมันก็บ่มีอีหลีนรกถ้าพูดตามธรรมะเนี่ยมันมีนรกนรกคือบนหันมันผิดบนหันมันผิดบนมันผิดเนี่ยเป็นนรกไปเหตุบ้างบนนี้มันผิดเป็นนรกโดดบนหันมันผิดผิดก็เป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์คนที่ทุกข์ก็คนนั้นจมนรกนี่สิเห็นง่ายๆบาดนี้บนนี้มีความผิดบนหันเนี่ยเป็นนรกอย่าไปเหตุบนหันถ้าเหตุจะผิดโดดตรงนรกโลดตรงนรกมันไปมันทุกข์คนที่ทุกข์คนน่ะตรงนรกคนบ่ตรงนรกคนบ่ได้ทำความผิดสบายบ่ได้ห้องบ่ได้หายบ่ได้โศกใจสบายเห็นมองเมื่อไรจิตใจเฮาบ่ได้สั่งความผิดไปไว้สบายบ่ใจเฮานั่นมันบ่มีหยังตัวนั่นมันสบายจังว่าปีนสิได้จักเทื่อผู้นี่ที่บ่ได้ตกนรกปีนจักเทื่อผู้นี่ยันสิตกอยู่เรื่อยเมื่อนี่ตกได้คนอยู่นี่คุ้มบ่ใหญ่บ่ตกพอไก่ก็ตกพอหมูบ่ตกพอหมูก็ตกพอลูกพอหลานนําต้องเอาละมื้อนี้อย่าสิว่านรกบ่มีตกนรกอยู่ซู่มื้อถามหานรกมันบ่ฮู้จักนรกนรกเป็นตัวสมมุติเป็นคําสมมุติเป็นภาษาคําพูดของเฮาเท่านั้นน่ะเฮาทั้งหลายก็มองบ่เห็นบ่ย่านบ่กลัวเรื่องอีหยังก็สร้างมันเรื่องมันแค่นี้ให้พากันพินิจพิจารณานี่พอดีนี่แต่ก่อนนี่อาตมาจะนําถึงแต่เป็นเน้นหน่อยเป็นเน้นหน่อยเป็นพระเป็นพระนี่เป็นพ่อค่ำพยายามอยู่มานี่โดนเนี่ย อาตมาไปหลายจังหวัดหลายประเทศก็ไปมาแล้วก็ได้กลับมาอยู่นี่พอดีเราไหลมาเสียก็เป็นบุญของเราอยู่ ได้ประพบบรรปลายนี่แค่ยังดีนี่บัดนี่ก็ไปน่ะบ่ได้อยู่น่ะไปจักไปทางไหนล่ะหลับมันหลับลงไปจังสิ่งอันไหนที่เราทำพอไว้มันก็ไปเกาะอยู่คือกันก็เฮาเฮ็ดหน้าน่ะพวกมันก็เฮาก็เฮ็ดหน้าบ่เคยเฮ็ดให้ก็โคตรบ่นั่นน่ะเฮ็ดให้ก็โคตรบ่ไปก็ขึ้นโหดให้ก็โคตรนั่นน่ะคือว่ามันไปเกิดอยู่หั่นมันเกาะมันเกี่ยวอยู่หั่นเฮ็ดหน้าไว้ก็คิดนําหน้าหั่นคือว่ามันไปเกาะไปเกี่ยวไว้เจนมาเขาปั่นฝายประไว้กลางคืนมาฝนตกแห้งหลายนอนอยู่เถียงหน้าบอกว่ามึงไปอยู่ฝนเนี่ยเป็นนางเฝ้าอยู่ฝายฝนเนี่ยนั่นนะตัวผ้าไปเกิดโอ้ฝายกูขาดว่าน้อยจังไหนหน่อยย่านแต่บ่เหลือหันแน่นั่นแหละมันไปเกิดอยู่หันเนี่ยมือเศร้ามากก็เลยลูบใส่บกโจกแล้วแบกไปเบิ่งแต่เศร้าหลุดออกมานี่นั่นพอไปดูไปแด่ไปตรวจไปตานั่นเนี่ยตัวมันผ้าไปเกิดมันไว้สิญญาณไปเกิดให้เห็นกันดอกเรื่องจิตอุปาทานมันหมายนั่นให้พากันพิจารณาจังซั่นอันนี้ถึงข้าวถึงสมัยแล้วไม่ออกก็ดีลูกหลานก็ดีก็บ่ควรคิดให้มันเป็นทุกข์พ่อแล้วปานนี้คันอยู่ไปอีกก็บ่มีความสุขดอกย่างก็บ่สบายนั่งก็บ่สบายนอนก็บ่สบายสิเอาไปยังอีกก็ดอกพ่อแล้วคันปานนี้อาตมาก็ว่าพ่อแล้วมื้อนี้ยายจะเป็นทุกข์เป็นร้อนน้ำปันนี่ห่วงแต่ว่าพ่อแม่เฮานี่เคยเลี้ยงเฮามาสั่งนะบำเพ็ญบุญยกอันนี้ขึ้นปารภซะเท่านั้นแล้วมันเป็นเหตุทุกคนเป็นจังซี่ถ้าไปเข้าใจจังซี่ได้ก็สบายธรรมะเฮาคิดพิจารณาดีๆเบิ่งพี่น้องทุกคน
ให้คิดถึงโดยธรรมะอย่าคิดถึงโดยโรคถ้าคิดถึงโดยโรคเนี่ยมันห้องมันไห้มันทุกข์มันยากคิดถึงโดยธรรมะใจมันสลดใจมันสังเวชในคราบพระพุทธองค์ปรินิพพานสาวกรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นหนึ่งท่านกัสสปถรำแล้วเห็นพระพุทธเจ้านิพพานท่านไปเห็นท่านก็สบายใจโอ้ยพระพุทธองค์ท่านไปดีแล้วสงบแล้วเนาะสบายรุ่นหลังนี่กิเลสบ่ฮั่นจบบ่ฮั่นกัสสปถรำมาก็คิดไปจังนึงโอ้พระพุทธเจ้าตายแล้วมันไปสิสั่งสอนเฮาเนาะเคยได้กราบได้วายแล้วเลยไห้พวกขี้ร้ายเลยนี่ไห้ทั้งเพิ่นเพิ่นญาณบ่มีใครสอนเพิ่นนี่พวกขี้ร้ายนี่พวกที่รู้แหละเพิ่นว่าพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะอันเพิ่นสอนให้เฮานั่นแหละเพิ่นสิตายไปไสก็สร้างที่คำพูดยังอยู่นั่นน่ะคือเพิ่นบ่ตายใจมีคำสั่งเพิ่นมาบ่รู้ขอปฏิบัตินี่แหละคือขอเท็จจริงอันนี้นี่ให้พากันพินิจพิจารณาให้มันดีแล้วก็บ่เสียหายไปสายสิให้นําเราเฮ็ดหยังความดีเราสอนลูกเจ้าเราเอาไปนําบ่นี่เราให้เบิ่นตัวให้น้ำเราอีหยังนั่นให้คิดจังซี่มั่วรกกันท่านก็มั่วไปให้ลูกพุ่นแล้วสิให้น้ำหยังอีกอาตมาบ่มีแนวให้เว้ยให้เบิ่นเอาเด้คุณงามความดีสอนให้ลูกพุ่นล่ะเพิ่นบ่ได้เอาไปนำให้เพิ่นเอาไปนำบ่พอให้อยู่พอเสียอกเสียใจอยู่อาตมาเห็นตระกูลนึงให้ซะนั้นปานผื่นพอตายแม่ตายอยู่ผู้เจ้าเป็นว่าซั่นว่าจังให้นี่บ่พออีหยังกับเราบ่พอใจอยังกับพ่อกับแม่จังไห้กันเราก็ได้เดี๋ยวเอามาใส่บ่ฮั่นพ่อบ่เดี๋ยวใส่นี่ผู้เจ้าบ่ฮั่นแล้วบ่จะสิเก็บใจอีหยังกับเราก็ได้เพิ่นเลี้ยงจนมาจนใหญ่ตัวยังสิบ่พอจะบ่ปานนั้นให้เอาหยังอีกบ่รบกับการเพิ่นก็ให้จะไว้เบิดอ่ะเพิ่นก็ไปแต่ตัวเพิ่นตัวสิให้เอาหยังอีกได้ไปแล้วบ่มีแนวสิให้เบิดเจ้าช่างเพิ่นยังกันหรอกก็เดี๋ยวบ่พอใจใส่บ่ฮั่นพ่อบ่อยากให้เพิ่นขึ้นมันสิใส่อีกแต่บอกจังให้เอากันหรอกก็เดี๋ยวนายไปมาเศร้าให้เว้ยว้ายสิใส่บ่พอได้แม่เห็นว่าใส่ไรใส่เอาไรตายก็ยังให้ลงอยู่เนี่ยบ่แม่นนั่นแหละสิจะง่วงนะฮั่นบ่าย 10:30 นบ่ายพอดีเลยเนาะบ่ายเอาหลายยังมาซั่นน่ะเอาหลายยังมันฝ่ายนั่นฝ่ายนั่นนี่เพิ่นว่าหลายจุงกันพ่อแม่ตายก็มีหลานเอาหลานมาบวชมีลูกมีลูกมาบวชจูงมันบ่ได้จูงแบบนี้หรอกมันจูงซักจูงให้พ่อแม่บ่ฮู้จักบาปให้ฮู้จักบาปบ่ฮู้จักบุญซักจูงให้ฮู้จักบุญนั่นน่ะอันนี้เอามาเป็นตัวอย่างไงอ้าวกุศลาเอาแต่ดีไปว่าในเทศแต่ดีงนจ้ะเอาพากันพนมมือขึ้นฟังเพิ่นมันมีหยังเพิ่นสิว่าให้ฟังนี่